ถ้าเกิดว่าผมกำลังปาร์ตี้กับเพื่อนอยู่ที่รามอินทราตอนตีสามแล้วพอรุ่งขึ้นเนี่ยเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามีแข่งเทนนิสที่เชียงรายตอนเที่ยงวันยานพาหนะที่ผมจะนึกขึ้นได้อย่างแรกเลยก็คือเจ้า Aston Martin DB11 คันนี้นี่แหละครับถ้าผมไม่มี Flying Jet นะเพราะ DB11 เกิดมาเพื่อเป็น GT Car หรือ Grand Tourer อย่างแท้จริงมีไว้สำหรับครูซทางไกลขับสบายและเร็วมากๆแต่ผมจะไม่ลำบากใจเลยครับถ้ามีให้เลือกเครื่องยนต์เพียงเครื่องยนต์เดียวใน DB11 แต่นี่มาถึง2เครื่องยนต์ V8 และ V12 และทั้ง2คันนี้อยู่กับเราแล้วครับ 5.2 ลิตร V12 Twin Turbo 600 แรงม้า 700 นิวตันเมตรและเครื่องยนต์ V12 เครื่องนี้เป็นเครื่องยนต์ in-house ของ Aston Martin ครับที่เขาประกอบขึ้นด้วยมือของช่าง Aston Martin และมีการแปะชื่อติดไว้ตอนสุดท้ายครับV12 ไปแล้ว V8 ล่ะเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ V8 4 ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับที่ใช้ในตระกูล63เช่น C63 amg นะฮะ503แรงม้ากับแรงบิด675นิวตันเมตรนะฮะก็เป็นเครื่องยนต์ที่ประกอบเยอรมันและถูกอินสเปคขั้นสุดท้ายที่อังกฤษโดย Aston Martin นะฮะจะไม่ใช่เครื่องยนต์ที่ประกอบทั้งเครื่องยนต์อย่าง V12 ที่ประกอบในอังกฤษนะฮะถ้าคุณจำตัวเลขที่ผมพูดเมื่อกี้ได้ใน V12 ทำแรงบิด700นิวตันเมตรในขณะที่ V8ทำได้เกือบเท่าโดยอยู่ที่675นิวตันเมตรแต่น้ำหนักตัวของเจ้า V8 มันจะเบากว่า V12 ถึง115กิโลกรัมนะสิครับซึ่งน้ำหนักเนี่ยมันก็หายไปจากลูกสูบที่หายไปถึง4สูบและเรดิเอเตอร์ที่หายไป1อันครับทำให้มันสามารถทำ Torque per Weight Ratio ได้มากกว่าแล้วไอ้ Torque per Weight Ratio มันส่งผลกับการขับขี่ยังไงหรอแน่นอนครับว่าในทางตรงเนี่ยครับเราก็คงจะสัมผัสความแตกต่างระหว่าง V8 กับ V12 ไม่ได้นะแต่เมื่อเราสาดเข้าโค้งเนี่ยผมจะรู้สึกได้ว่าเครื่องยนต์ V8 เนี่ยยังมีความคมมากกว่าของ V12 นะฮะอาจจะเป็นเพราะน้ำหนักที่เบากว่านะฮะถ้าพูดถึงสายทางตรงอย่างเดียวเครื่องยนต์ V8 เนี่ยนะครับทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในเวลา4วินาทีนะครับและความเร็วสูงสุดอยู่ที่301กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแต่ V12 สามารถทำ0ถึง100ได้ใน 3.8 วินาทีและท็อปสปีดเนี่ยไปหยุดอยู่ที่322กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถ้าเพื่อนๆจำตัวเลขได้เนี่ย0ถึง100เนี่ยจะต่างกับตัว V8 แค่เพียงเสี้ยววิเองแต่ว่าความเร็วปลายเนี่ยถือว่าต่างกันเยอะอยู่ครับบางคนอาจจะบอกว่า322กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะเอาถนนที่ไหนไปขับแต่ในรถระดับ600แรงม้าเนี่ยแค่คนเหยียบคันเร่งสุดและสับเกียร์ไปเรื่อยเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ถึง300ได้ไม่ยากเลยครับแค่2กิโลเนี่ยก็สามารถทำได้แล้วไม่ว่าจะเป็นทางด่วนที่ไหนในเมืองไทยก็สามารถทำได้แน่นอนครับแต่เราก็ไม่ได้แนะนำให้ขับความเร็วเกินกฎหมายกำหนดอยู่ดีแค่บอกว่ามันทำได้เฉยๆเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับครับว่า performance ในรุ่น V12 กับ V8 เนี่ยมันต่างกันน้อยจริงๆ Aston Martin ก็เลยได้ออกรุ่นที่เป็น up performance เป็นรุ่น DB11 AMR ออกมาเพิ่มครับซึ่งตัวนี้เนี่ยทำแรงม้าได้อยู่ที่630แรงม้าและ30ถึง100ได้เร็วขึ้น 0.2 วินาทีครับเราพักจาก performance มาดูรถสวยๆจอดนิ่งๆฟังเพลงเพราะพร้อมบีโรลสวยๆกันบ้างดีกว่าครับการออกแบบภายนอกเนี่ยครับถ้าไม่บอกเนี่ยว่าเป็น V12 หรือ V8 เนี่ยก็แทบจะแยกกันไม่ออกเลยเมริกเรแมนบอกว่าองค์ประกอบต่างๆภายในรถทางด้านนอกเนี่ยถูกใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโลลิคิวทางด้านหน้าช่วยระบายความร้อนจากเบรกและเครื่องยนต์นะฮะถัดมาที่กระจกด้านข้างเนี่ยที่ออกแบบให้เพียวลมและจัดเรียงกระแสอากาศมาทางช่องทางด้านหลังตรงนี้นะฮะซึ่งช่องด้านหลังนี้ไว้ทำอะไรจะเชื่อมต่อกับท่อทางด้านหลังนะครับยาวมาถึงฝากระโปรงหลังซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนของสปอยเลอร์รุ่นใหม่เรียกว่า Aerobla นะฮะทำให้การออกแบบสปอยเลอร์เนี่ยมันดูเนียนไปกับรถเนียนตามากๆเลยแล้วก็ได้แรงกด ดาวฟอร์สที่เหมือนกับมีสปอยเลอร์จริงอยู่ด้วยครับที่ยูจีนพูดไปเมื่อกี้เนี่ยครับคือสิ่งที่มันเหมือนกันในทั้ง2คันแต่สิ่งที่มันต่างกันคือนี่ครับในคันที่เป็น V12 เนี่ยจะได้เว้นที่ตรงบอนเน็ตเนี่ยเป็น4อันนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือการตกแต่งภายนอกเนี่ยในคัน V12 จะเน้นเป็นแบบดำเงามากกว่านะครับเพราะว่าอะไรน่ะหรอก็เพราะว่า V12 มันแพงกว่านะสิครับ Weight Distribution การกระจายน้ำหนักแน่นอนว่า Aston ทำได้ดีมาตลอดครับเรียกว่า CG อยู่ใกล้ศูนย์กลางมากๆเพราะว่าเครื่องยนต์ของคันนี้เนี่ยถูกวางแบบ Front Mid Engine ก็คือวางอยู่หลังเพลาหน้าส่วนเกียร์เนี่ยถูกวางอยู่ข้างหน้าเพลาหลังแต่อยู่ข้างหลังคนขับเพื่อนๆเรานึกภาพว่าถ้าเกิดของที่หนักๆมันเข้ามาอยู่ใกล้กลางรถเนี่ยมันก็ทำให้ Weight Distribution เนี่ยมันดีมากๆใช่ไหมครับซึ่งคันนี้เนี่ยทำได้49 51เลยทีเดียวครับใน V8 นะแต่ V12 เป็น51 49 นะ Infotainment มันคุ้นๆนะของดาว3แฉกหรือเปล่าพูดจริงๆนะครับผมไม่สนใจหรอกแล้วคนที่ซื้อ Aston Martin ก็คงจะไม่สนใจเหมือนกันเพราะว่าแค่เจ้า Infotainment System มันสามารถควบคุมได้ใช้งานได้จริงและไม่รู้ Aston Martin อยู่ในจอมันก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณไม่ชอบเจ้า Touchpad ที่มันครอบหนอบอยู่จริงๆเนี่ยคุณก็สามารถจะ delete option นี้ออกไปได้ครับผมได้ยินว่าแฟนคลับของ Aston Martin ชอบบ่นเรื่องเสียงงั้นเรามาฟังเสียงทั้ง2คันกันเลยครับผมรู้สึกว่า V8 จะให้ Resonance ที่ดูต่ำกว่าอยู่นะฟังดูโหดๆดิบๆกว่า V12 ยังไงไม่รู้ส่วนประตูเนี่ยครับเปิดเอียงขึ้น30องศาแบบ Swan Door เหมือนใน Aston Martin ทุกๆรุ่นนะครับและเขาทำไปเพื่อหลบทางเท้านั่นเองที่น่าสนใจคือเขาไม่ใส่ Soft Close ในประตูครับเพราะว่ามันสามารถไหลตามแรงโน้มถ่วงได้เอาไม่ปิดอ่ะที่มันน่าสนใจคือเขาไม่ได้ใส่ Soft Close ในประตูครับเพราะว่ามันสามารถไหลตามแรงโน้มถ่วงได้แต่เขาใส่ Soft Close มาที่กระโปรงหน้าครับซึ่งการเปิดของมันเนี่ยน่าสนใจมากเลยเพราะว่ามันจะเปิดเป็นแบบ clamshell ครับก็คือเป็นเหมือนเปลือกหอยแต่ผมว่ามันเหมือนการถลกหนังหน้าออกมามากกว่าซึ่งการปิดเนี่ยก็จะเป็น Soft Close อย่างที่บอกไปนะฮะและกระโปรงหลังก็เป็น Soft Close เช่นเดียวกันครับหนังแบบ Alcantara เป็นหนังที่ตลาดล่างที่สุดใน DB11 ส่วนที่เหลือก็เป็นหนังแท้ระดับสูงนะสิทางด้านในเนี่ยคุณจะพบกับชีวิตของวัวจำนวนมากที่ถูกหุ้มวัสดุต่างๆภายในรถนะฮะซึ่งหนังเนี่ยเป็นหนังคุณภาพดีมากๆก็คือเป็นหนังฟาร์เนเชอร์เกรดนะให้ความหอมและความนุ่มรู้สึกว่าดีมากแต่ต้องการดูแลเป็นพิเศษนะหนังภายในเนี่ยดูพรีเมียมกับ Aston Martin Vantage ที่เคยรีวิวไปนะเพราะว่ามีการบุที่ต่างๆเนี่ยเยอะกว่าและมีการฉลุลายตามที่ต่างๆด้วยส่วนคราวนี้เนี่ยออปชันเนี่ยก็คือเป็นเบาะสีน้ำเงินตัดกับด้ายสีส้มซึ่งผมว่ามันดูสวยงามลงตัวมากๆจอทางด้านบนเนี่ยก็ถูกหุ้มด้วยหนังนะครับไม่ใช่พลาสติกที่บังแดดก็เป็นหนังกลับนะฮะวัสดุก็คุณภาพสูงเหมือนใน Vantage คอนโซลกลางตรงนี้นะครับเขาไม่ให้เป็น no back มาทางด้านบนนะก็ยังเป็นหนังเลยนะส่วน pedal shift เนี่ยถูกติดไว้ที่คอพวงมาลัยเวลาปิดพวงมาลัยซ้ายขวาเนี่ยก็อยู่กับที่นะทำให้เรารู้ตำแหน่ง pedal shift ตลอดเวลาส่วนความพรีเมียมอื่นๆที่ Vantage ไม่มีนะครับก็คือที่เปิดปิดเก็บของเนี่ยครับจะเป็นไฟฟ้าเลยใช้ปุ่มกดครั้งหนึ่งเพื่อที่วางแก้วนะครับและเปิดอีกครั้งเพื่อที่วางของ Aston Martin ภูมิใจนำเสนอว่า DB11 เป็นรถยนต์ประเภท Grand Tourer แบบ 2+2 ที่นั่งอย่างแท้จริงเพราะผู้โดยสารด้านหน้านั้นมีพื้นที่เหลือศีรษะเพิ่มอีก10มิลลิเมตรส่วนผู้โดยสารด้านหลังก็มีพื้นที่ศีรษะเพิ่มอีก54มิลลิเมตรและอีก87มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่วางขาเมื่อเทียบกับ DB9 รุ่นก่อนหน้านี้แต่เอาเข้าจริงๆเหรอครับมันนั่งไม่ได้หรอครับที่บอกว่านั่งไม่ได้ก็คือไม่สามารถนั่งทางไกลได้แต่ถ้านั่งระยะสั้นๆเนี่ยก็พอจะทำได้ครับผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงเรียกมาว่า Dog Seat เพราะมันเล็กมากจริงๆคุณอย่านำไปเทียบกับ S-Class Coupe หรือ Continental GT เชียวนะครับแต่ถ้าจะเทียบกับ911เนี่ยก็ยังถือว่าดีกว่าทุกตัวถังครับบอกว่าเป็นงานศิลปะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะตกแต่งรถตัวเองให้เป็นยังไงก็ได้ผสมสีตามใจชอบที่ต้องใช้เวลาพ่นถึง300ชั่วโมงขอแค่มีจินตนาการและเงินถึงก็พอนะที่ผมพูดถึงทั้งหมดนี้ก็คือ Q by Aston Martinแต่ถ้าใครดู Vantage ของเราแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเราพูดซ้ำแล้วนะ DB11 เวอร์ชันเครื่องยนต์ V8 นะครับดูจะเป็น Aston Martin DB11 ที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้นะครับกับค่าตัว 19.9 ล้านบาท Base Price นะฮะส่วน V12 ค่าตัวเท่าไหร่นะครับ 24.9 ล้านจ้าโอ้โหราคาที่ต่างกัน5ล้านบาทนะครับกับตัว V12 แต่ว่าโหมดการขับขี่เนี่ยมีให้มาเหมือนกันเลยก็คือ GT Sport Sport Plus นะฮะและมี Track Mode ให้แบบใน Vantage Aston Martin DB11 ทั้ง2เครื่องยนต์เนี่ยนับว่าเป็นรถซุปเปอร์คาร์ที่เทียบกับแบรนด์อื่นๆแล้วเนี่ยขับสบายมากๆเลยนะแต่จะบอกว่าเทียบกันตรงๆก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้ว Aston Martin DB11 เนี่ยเป็น GT Car นะครับไม่ใช่ Sport Car แบบรุ่นอื่นก็ยังคงความสบายในเอกลักษณ์ของ GT Car ได้ดีเกียร์ ZF 8 Speedซึ่งเปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวลไม่กระแทกรุนแรงแบบ Dual Clutch ในแบรนด์อื่นๆนะฮะทำให้การขับเนี่ยมันค่อนข้างสบายผมไม่แปลกใจเลยที่คุณอาร์ตจะบอกว่าเป็นรถที่เอาไว้ขับไปเชียงใหม่ได้นะฮะเพราะว่ามันช่างอภิรมย์จริงๆในการเชื่อฟังเสียงเครื่องยนต์ V8 และหนักรอบคันขนาดนี้นะถ้าคุณยังพะวงกับส่วนต่าง5ล้านบาทเนี่ยแสดงว่าคุณยังไม่เหมาะกับ V12 ครับอาจจะเหมาะกับรุ่น V8 มากกว่าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับผมขอตัวไปสนุกกับเจ้า DB11 ต่อละครับ